สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในรายวิชากลุ่มบูรณาการนะคะแกนหลักสุขศึกษาและภาระศึกษาวันนี้เราจะพบกันในเรื่องของรู้ติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทยโรคสำคัญนะคะโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทยโรคอะไรบ้างที่เราเรียนรู้ไปแล้วเด็กง่วงไหมลูกเพราะจากคำตอบของนักเรียนเหมือนจะง่วงโรคไข้หวัดนกโรคไข้เลือดออกมันเป็นยังไงคะพูดให้กระชับให้ได้ใจความหน่อยนะคะเหมือนนักเรียนง่วงหรือนักเรียนอยู่ป.1เอาใหม่นะโรคที่เราเรียนรู้มาโรคที่1คือโรคไข้หวัดนก2โรคก็ได้นี่อ่ะปลอบให้ตัวเองก่อนต่อไปนี้พูดอย่างนี้นะคะลูกนะให้พูดอย่างนี้นะไม่ใช่โรคแล้วก็หายใจนะสำหรับในเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้เลือดนกไข้เลือดออกไข้เลือดออกเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรอาการเป็นยังไงไข้ขึ้นสูงไข้ขึ้นสูงสูงเท่าไหร่ถึงได้ว่าไข้ขึ้นสูง3เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอย่ามา38อุณหภูมิปกติร่างกายคนเราเท่าไหร่คะ37สัปดาห์ที่แล้วบอกนะใช่ไหมเท่าไหร่คะยัง36ก็มี37ก็มีตกลงเท่าไหร่แน่37เคยวัดอุณหภูมิร่างกายไหมลูกเคยเคยอุณหภูมิร่างกายปกติของเรานะเคยวัดใช่ไหมหรือวัดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยวัดตอนปกติเท่าไหร่ลูกตอนปกติอย่านึกนานถ้าเราวัดเราต้องจำได้เท่าไหร่ลูก37เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ37ถึง 37.5 นะคะแสดงว่าอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยปกติแต่ถ้า38มีไข้มีไข้เล็กน้อย36เอางงงงงงตัวเย็น36มีไข้เหมือนกันค่ะแต่เรียกว่าไข้ต่ำต่ำ38มีไข้37ถึง 37.5 คืออุณหภูมิปกติแล้วที่บอกนักเรียนว่าไข้ขึ้นสูงสูงเท่าไหร่คะถึงจะเรียกว่าไข้ขึ้นสูง39เท่าไหร่ลูก39ถ้า40เพื่อนบอก40ถ้า40เนี่ยปลอดแตกแล้วค่ะ38มีไข้แสดงว่าถ้าไข้ขึ้นสูงก็ต้องมากกว่า38เย็นนี้ลองกลับนะคะวัดที่ว่าตอนนี้เรามีไข้ไหมมีไหมลูกตอนนี้ร่างกายเรามีไข้ไหมลูกมีไม่มากมีไหมลูกจับหน้าผากใหญ่เลยว่ามีไหมเออนะลองไปวัดดูนะว่าตอนนี้เรามีไข้ไหมครูคิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะมีไข้เพราะสังเกตจากสีหน้าแล้วไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะอ้าววันนี้ในเรื่องของไข้เลือดออกอาการเป็นยังไงนะมีไข้ขึ้นสูงมีตุ่มแดงขึ้นตามตัวแค่นี้อ่ะแค่นี้ก็แค่นี้นะแค่มีไข้มีตุ่มแดงขึ้นตามตัวการติดต่อได้อย่างไรมีเลือดยุงลายเป็นพาหะนำโรคยุงลายตัวเมียตัวเมียแล้วตัวผู้เมียตัวผู้ทำอะไรคะตัวผู้ตัวผู้เขาก็จะไปละลาสภากาแฟกินน้ำหวานตัวเมียก็เป็นไงคะตัวเมียก็ไปออกหากินกินเลือดนะคะทีนี้แนวทางการป้องกันเรามีแนวทางการป้องกันยังไงลูกทำลายเลยทำลา
อนยุงนอนกลางมุ้งใส่ซาเบทใส่ซาเบทที่ไหนคะใส่ทำไมใส่เพื่อใส่ในน้ำมันก็ต้องใส่ในน้ำใส่ซาเบทใส่ทำไมคะซาเบทต้องป้องกันหรอที่เขาใส่ซาเบทเพราะเขาเจอตัวยุงใส่ซาเบทเพื่อฆ่ายุงหรือกำจัดยุงให้มันตายไม่ใช่ป้องกันโดยใช้ทรายนะคะทรายอาเบดเนี่ยคือมันเป็นมันเห็นแล้วว่าในอ่างนั้นน่ะมันมียุงเราก็ใส่ทรายอาเบดเพื่อกำจัดยุงไม่ให้กำจัดตัวออสตัวโม่งตัวแก่อะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันกลายมาเป็นยุงอ่ะแนวทางป้องกันมีอะไรอีกความภาชนะที่ไม่ใช้เช่นกาลายางรถยนต์ไปสำรวจที่บ้านไหมคะว่ามีกะลายังเหลืออยู่ไหมไม่มียางรถยนต์ยังเหลืออยู่ไหมไม่มีอ้าวในทางการป้องกันมีอะไรอีกปล่อยน้ำปล่อยปลาพอขึ้นต้นเราปล่อยปุ๊บแล้วแต่อยากจะปล่อยอะไรก็ปล่อยคนหนึ่งปล่อยปลาคนหนึ่งปล่อยน้ำปล่อยอะไรลูกปล่อยปลาปล่อยปลาอะไรปลาดุกปลาอะไรคะปลาหางยูงเพื่อไปกินลูกน้ำถูกไหมคะอ้าวหมดหรือยังคะแนวทางการป้องกันปิดฝาโอ่งปิดฝาภาชนะเช่นโอ่งมีอีกไหมปิดฝาภาชนะนะที่ไม่มีฝาชนะหม้อมีเป็นภาชนะไหมหม้อเป็นปิดฝาหม้อไหมมีปิดฝาหม้อไหมปิดเพื่อออกกันมดไม่ได้กันยุงถูกไหมคะกันแมลงวันบินเข้าตอมเอ้าในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโรคติดต่อที่สำคัญนั่นก็คือโรคเอดรู้ได้ไงว่าคือโรคเอดรู้ได้ไงครับคือโรคเอดรู้ได้ไงลูกรู้ได้ไงคะคุณยังไงคะเห็นแค่คนป่วยนักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้แล้วหรือว่าเป็นโรคเอสเห็นภาษาอังกฤษคำว่า HIV คืออะไร HIV คืออะไรเชื้อไวรัสแล้วเห็นอะไรอีกถึงว่าเป็นโรคเอสเชื้อ HIV เนี่ยคือไวรัสใช่ไหมคะของโรคเอสใช่ไหมเอาเก่งมากปรบมือกับตัวเองค่ะใครเคยเป็นโรคเอสบ้างยกมือขึ้นใครเคยพบเห็นคนที่เป็นโรคเอสบ้างยกมือขึ้นทำไมคะคันเพราะถ้ายกมือขึ้นปุ๊บเก่าแล้วก็มือลงไม่เคยพบเห็นเลยเหรอคะคนที่เป็นโรคเอสในภาพนั้นใช่คนไหมลูกใช่ไหมคะใช่ตกลงพบเห็นหรือยังลูกพบเห็นแล้วเนาะนักเรียนรู้จักเคยรู้จักใครที่เป็นโรคเอสบ้างไหมไม่เลยมีไหมคะไม่มีเนาะนักเรียนทราบไหมคุณครูเป็นโรคเอสไม่ทราบทำไมถึงไม่ทราบมันไม่มีอาการบอกไม่มีอาการบอกอาการของคนเป็นโรคเอสยังไงคะถึงรู้ว่าเป็นอาการอย่างนั้นอาการของเป็นโรคเอสเป็นไงคะอันนี้เราพูดคุยกันก่อนที่จะมาเรียนรู้กันสู้ผอมมีแผลดำตัวแค่นี้ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะนักเรียนคนเป็นเอสเนี่ยสามารถพบเห็นได้ตามทั่วไปถ้านักเรียนย่างเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยนักเรียนอาจจะสัมผัสกับคนที่เป็นโรคเอสก็ได้เราไม่สามารถรู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นสิ่งที่เรียนบอกครูว่าที่มีตุ่มตามร่างกายบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะคะตุ่มยิ่งถ้าบางคนเนี่ยถ้ามีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามร่างกายถ้าเขาใส่เสื้อแขนยาวนักเรียนจะเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นถามว่าคนเป็นเอชจำเป็นต้องผอมอย่างนี้ไหมไม่แล้วว่าครูเป็นเอชเนี่ยรู้ไหมไม่รู้ครูเป็นไหมอ่ะไม่ทราบค่ะ
เออไม่ทราบไม่รู้หรือไม่เป็นไม่ทราบถูกไหมคะเพราะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเราถูกไหมคะเอาละค่ะในเรื่องของโรคเอดส์เดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันไม่ต้องทำหน้าน่ากลัวหรือขยะแขยงบางคนเห็นรูปแล้วโอ๊ยตกใจนะคะมาดูนะคะโรคเอดส์นะคะเขามีคำศัพท์ว่า AIDS AIDS เนี่ยย่อมาจาก AIDS 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 ย่อมาจากAIDS AIDS ย่อมาจากเอดส์โอ้น่ารักจริงๆเออ AIDS เนี่ยเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเขาย่อคำนำหน้ามา1คำย่อมา A 1คำย่อมา I 1คำย่อมา D 1คำย่อมา S รวมแล้วก็คือ AIDS ช่างของจองจริงๆเลยนะอ้าวในเรื่องของโรค AIDS นะโรค AIDSA ย่อมาจาก act act อะไรคะดัง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 ย่อมาจากฮะเออเก่งนะเอาดังดังสิ A ย่อมาจาก act อะไรนะขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนมาเร็วค่ะย่อมาจากย่อมาจากอะไรลูกย่อมาจากเอ้าคุณแทนคุณย่อมาจากอะไรลูกย่อมาจากเร็วๆๆๆเขาอ่านว่าอะไรนะเอตัวนี้อ่านว่าแอคครับแอคอ๋อยืนแอคแอคก็ผิดอ่ะเอาให้อ่ะเอออ่ะอะไรอ่ะคุยคนอ่ะอะไรลูกอ่ะอะไรคุณครูก็ไม่ค่อยแข็งแรงในภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะนักเรียนน่าจะแข็งแรงกว่าครูนะอะอะไควเออะไควเออะไควเออนะคะเอ้าเออเอตรงนี้นะคะย่อมาจากคำว่าอะไควเอ้าแปลว่าสภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังนะแปลว่าสภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังในตัวเอมาแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดู I บ้าง A เรียกว่าอะไรนะอ่านว่าควายถ้าผิดก็ต้องขอโทษทีเพราะว่าคุณครูก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะแปลว่าสภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังเอาเดี๋ยวมาดู I I ย่อมาจาก I love you เออฉันรักเธอแต่เธอไม่รักฉันเพราะเธอนำโรคมาสู่ฉันI ย่อมาจาก M I M I M M อะไรคะย่อมาจากเอาล่ะอะไรนะ ambulance ambulance ไปเลยเป็นไงลูกย่อมาจากอิมิวอิมิวนะคะแปลว่าภูมิต้านทานของร่างกาย A แปลว่าสภาวะที่เกิดขึ้นภายหลัง A อ่านว่าควายเออ I อ่านว่าอิมิวนะคะแปลว่าภูมิต้านทานของร่างกายเดี๋ยวเราจะเอา4คำมารวมกันนะแล้วแปลซิว่าโรคเอดส์หมายถึงอะไร A ได้แล้ว I ได้แล้วตัวไปคือ D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  ดีไม่ดี
ดีไม่ดีอ้าวไม่ดีดีย่อมาจากดิฟอะไรนะคะดิฟิเซียนเอาพร้อมกันใหม่ค่ะดีย่อมาจากพร้อมกันใหม่ดีย่อมาจากโทษค่ะดีย่อมาจากดีฟิเซียนเซียนซี่นะคะดีแปลว่าความเสื่อมลงเออะไรนะคะเอเอาควายแปลว่าสภาพสภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังไออิมมิวแปลว่าภูมิต้านทานของร่างกายดีดีดีฟิวเซียนลีฟิวเซียนเซียนอะไรเซียนสี่อ่ะแปลว่าความเสื่อมลงตัวต่อมาคือ S ย่อมาจากอ๋อชัดถ้อยชัดคำเลยนะไม่ต้องสะกดเลย S ย่อมาจากซินโดมซินโดมแปลว่าเออนักเรียนก็เห็นคนที่เป็นโรคดาวซินโดมไหมแปลว่าอะไรอ้าวดาวแปลว่าอะไรดาวดาวแปลว่าอะไรคะอุ้ยดาวแปลว่าดวงจันทร์เหรอเอาดาวแปลว่าลงดาวแปลว่าลงแล้วซินโดมแปลว่าอะไรดาวซินโดมดาวซินโดมดาวแปลว่าลงแล้วซินโดมแปลว่าอะไรอ้าวซินโดมแปลว่าอาการของระบบต่างๆคนที่เป็นโรคดาวซินโดมก็คือระบบไตต่างๆของร่างกายเป็นไงคะลดลงคือทำงานไม่ปกติคือทำงานน้อยกว่าคนปกติทั่วไปถูกไหมคะเราเป็นดาวซินโดมไหมเห็นไหมลูกไม่เป็นนะระบบต่างๆทำงานปกติใช่ไหมลูกแต่เหมือนจะค่อยๆลดน้อยลงนะครูว่าเนี่ยหรือว่าไงอ้าวสรุปแล้ว AIDS ให้เวลา1นาทีลองดูซิแปลความแล้วรวมๆได้ว่าอย่างไรด้วยปากกาสีแดงผิดถูกเราไม่ว่ากันนักเรียนความคิดของเรานะคะเพราะว่าศัพท์แต่ละคำเป็นไงคะมันยาวถูกไหมเราก็ย่อพอที่เราจะจับใจความได้วันนั้นคือความหมายโรคเอสของเราที่เราแปลได้จากคำทั้ง4คำนักเรียนไปทานนะคะก็เช่นการลูกนักเรียนลองแปลความหมายทั้ง4คำดูแล้วก็เรียงเป็นคำพูดของเราลูกคำพูดของเราไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะนักเรียนคิดเองนะเอ้าหมดหรือยังหมดเวลาแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่2กลุ่ม2อยู่ในอ่ะปรบมือต้อนรับกลุ่ม2ก่อนเอาโฉนดมาอ่านได้ลูกโรคเอสเป็นสภาวะของร่างกายที่มีความเสื่อมลงและในระบบต่างๆจะเกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นซึ่งภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถต้านได้ค่ะโอ้ยาวมากเอาขออีกสักครั้งสิ
กรรมไม่ได้แน่เลยอ้าวปมเมื่อกระเพื่องค่ะเยี่ยมมากมันยาวไปแต่ก็โอเคนะเดี๋ยวขอคนความหมายสั้นๆพอเข้าใจนะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถลุกขึ้นบอกเพื่อนได้นะคะว่าเราเรียบเรียงคำพูดจาก4คำเป็นคำพูดของเราได้อย่างไรพร้อมแล้วเชิญค่ะเป็นสภาวะภูมิต้านทานเสื่อมลงภายหลังในระบบต่างๆอ่ะปรบมือกับเพื่อนค่ะใครจะนำเสนออีกสักคนหนึ่งได้ไหมลูกขอกลุ่ม6แล้วกันค่ะอุ้ยร้องดังอุ้ยเลยอ่ะกลุ่ม6ค่ะกลุ่ม6สภาวะที่เกิดขึ้นกับภูมิต้านทานของร่างกายเสื่อมลงค่ะเอา4คำมาเรียงกันเปล่าค่ะปรบมือกับเพื่อนค่ะนักเรียนคะอ้าวลองดูนะคะของคุณครูของคุณครูเนี่ยก็เรียบเรียงตามความเข้าใจของครูเหมือนกันความหมายของเอชก็คือหลังจากร่างกายได้รับเชื้อนะคะเชื้อไวรัสถูกไหมคะภูมิต้านทานของร่างกายเราก็จะเสื่อมลงไปแล้วรวมทั้งระบบการทำงานของเราก็จะเสื่อมลงไปด้วยนะคะความคิดของนักเรียนก็ถูกไม่ผิดความคิดของครูคุณครูก็คิดว่าของครูก็แปลถูกเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่เราว่าจะแปลเจตนาอย่างไรรู้แต่ว่าถ้าโรคเอดส์เนี่ยเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ร่างกายของเราระบบการทำงานต่างๆของเราก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็เสื่อมลงถูกไหมคะเอานักเรียนลองมาดูต่อนะคะในเรื่องของโรคเอดส์นะวันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆนั้นได้แบ่งกลุ่มก่อนแบ่งกลุ่มให้นักเรียนศึกษาในเรื่องของโรคเอดส์เด็กๆมีความรู้บ้างหรือเปล่าคะในเรื่องของโรคเอดส์มีไหมลูกมีนะพอมีบ้างมีมากหรือน้อยไม่เป็นไรให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอย่างไรบ้างอ้าวลองมาดูค่ะให้นักเรียนศึกษา1สาเหตุของโรค2อาการของโรค3การป้องกันของโรคเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้เราเป็นโรคเอดส์นะการติดต่อการรักษาและผลกระทบถ้าเราเป็นโรคเอดส์โอ้ทำยังไงดีล่ะเราเคยเป็นไหมไม่เคยเป็นถูกไหมคะเมื่อสักครู่นี้ถามเคยพบเห็นไหมก็ไม่เคยพบเห็นเพราะนั่นเนี่ยนักเรียนลองใช้ความคิดของเราจะถามว่าจินตนาการได้ไหมจินตนาการก็น่าจะได้นะจากความหมายจากรูปภาพที่เห็นถูกไหมคะเราจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น6กลุ่มโอ้กลุ่มที่7ทํายังไงไม่เป็นไรกลุ่มที่7เดี๋ยวมีงานให้ทําอ้าวกลุ่มแรกขอเป็นสาเหตุของโรคขอเป็นกลุ่มที่อ่ะกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่2อาการกลุ่มที่3การป้องกันกลุ่มที่4การติดต่อกลุ่มที่5การรักษาการรักษากลุ่มที่6ผลกระทบกลุ่มที่7มีกัน2คนเองวันนี้ไม่เป็นไรกลุ่มที่7หนูอยากเลือกทำอะไรดีการรักษาเอาละค่ะให้เวลาตรงนี้เพียงสัก7นาทีค่ะลองระดมความคิดดูนะคะนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดก็ลองช่วยกันระดมความคิดคุณครูแน่ใจว่านักเรียนบางคนอาจจะมีความรู้นะคะบางคนอาจจะไม่มีนะคะลองช่วยกันระดมความคิดดูนาทีนะลูกไม่ได้ให้ย้อนนะนักเรียนบอกว่าเกิดจากพันธุกรรมใช่ไหมถ้าเกิดจากพันธุกรรมพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นหมดเลยนะถ้าเกิดจากพันธุกรรมถูกไหมลูกป้องกันได้ไหมโรคเอสบางคนก็บอกว่าโรคเอสป้องกันไม่ได้น่าคิดไปแล้ว4นะคือนาทีครึ่งอ
หลืออีก1นาทีเท่านั้นค่ะนำเสนอตามกลุ่มที่เราพูดไว้โอ้ยเงียบหมดเลยอะไม่แน่นะอาจจะเป็นกลุ่ม1แล้วก็ไปกลุ่ม4แล้วก็มากลุ่ม7ก็ได้ใช่ไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ้าวเดี๋ยวมาดูนะคะอันดับแรกเลยนะคะสาเหตุโรคเอดส์สาเหตุเกิดจากอะไรตัวแทนกลุ่ม1ค่ะขอคนที่ไม่ได้นำเสนอไม่เคยนำเสนอเลยนะลูกนะเราจะวนๆกันไปลูกให้เพื่อนแปรทางได้เห็นหน้าเราทุกคนในห้องพร้อมแล้วเหรอคะแนะนำตัวก่อนนิดนึงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศิริกรคำบุญเลืองค่ะค่ะมาจากกลุ่มที่ดีลูกสาเหตุของโรคเอดส์มาจากเชื้อไวรัสHIV HIV HIV S H H H ต้องฟังให้ดี H ใช่มั้ยสมัยครูเป็นเด็กครูก็ H เหมือนเธอเรียกอะไร H เป็น H ส่วนครูบอกว่าถ้า H ให้ทำปากจู H เอ้าเกิดจากเชื้อเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วเอาขอช้าๆยังเรียนจะขำนะเราต้องไปฝึกนะ H ทำปากจู๋มาไม่ใช่ S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  เกิดจากเชื้อไวรัส HIV HIV แค่นี้ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือกับเพื่อนค่ะสาเหตุนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าอ้าวเห็นไหม S S S เชื้อมันไม่มี S นะนักเรียนมันคือ H เอ๊ะตกลงนี่เราวิชาอะไรกันลูกแต่เมื่อกี้บอกว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงอ้าวแล้วค่ะสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า HIV ต่อไปกลุ่มต่อไปคือการติดต่อการติดต่อคือกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ยืนขึ้นโรคเอดส์ติดต่อได้โดยสัมผัสกัน
ยืนสิคะยืนยืนลูกยืนอย่านั่งพับเพียบอย่าลุกเข่ายืนยืนยังคะลูกสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนาการคุณทวีค่ะการติดต่อของโรคเอติดต่อได้โดยใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่เป็นโรคเอสเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าแปรงสีฟันแปรงสีฟันแก้วน้ำแก้วน้ำเสื้อผ้าเสื้อผ้าลิปสติกลิปสติกพูดง่ายๆเลยก็คือการใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนที่เป็นโรคเอสนะคะอ้าวต่อไปค่ะจากการสัมผัสเลือดของผู้ที่เป็นโรคเอสค่ะสัมผัสเลือดน่ากลัวจังเลยอ้าวมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคเอสมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคเอสหมดยังคะอ้าวปรบมือกับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากใครคิดว่าการติดต่อแค่นั้นยังไม่หมดสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนได้มีไหมลูกมีไหมคะอ้าวไม่มีเรามาดูนะคะในเรื่องของการติดต่อหนึ่งคือการร่วมเพศกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกถูกไหมคะว่าใครเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่เพราะนั้นเราจะไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้นะกับใครก็ไม่ได้นะสองการรับถ่ายเลือดจากผู้ป่วยเอสเมื่อสมัยก่อนๆนักเรียนในเรื่องของการบริจาคเลือดถูกไหมคะในเรื่องของการบริจาคเลือดเนี่ยคุณหมอก็จะรับบริจาคโดยการใช้เข็มฉีดยาเล่มเดียวกันหลังจากที่เอดระบาดถูกไหมคะคุณหมอก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะทุกวันนี้เวลานักเรียนไปฉีดวัคซีนตามที่ต่างๆจากโรงพยาบาลบ้างจากคลินิกบ้างใช้เข็มใหม่หรือเปล่าเคยสังเกตไหมลูกเคยสังเกตนะคุณหมอจะเอาเข็มเล่มใหม่มาเจาะให้เราแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่นะเรียนใช้เข็มเล่มเดียวกันนะเพราะนั้นการรับถ่ายเลือดจากผู้ป่วยที่เป็นเอสก็ทำให้เราติดโรคสมมติว่าบางทีเราป่วยเนี่ยนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการตรวจว่าใครเป็นโรคเอสเขามาบริจาคทุกคนก็รับคุณหมอก็รับเลือดมาเก็บไว้ในสต็อกเวลาคนไข้เสียเลือดต้องการเลือดคุณหมอก็จะเอาเลือดนั้นมาให้กับผู้ป่วยโดยไม่ได้มีการตรวจสอบว่าเลือดนั้นดีไหมติดเชื้อไหมบริสุทธิ์หรือไม่แน่ใช้คำว่าเลือดบริสุทธิ์นะคุณครูเคยไปบริจาคเลือดเหมือนกันนักเรียนแต่ไม่สามารถบริจาคได้เพราะเงียบเลยเงียบเลยเพราะครูเป็นเอสสรุปแล้วตกลงครูเป็นเอสใช่ไหมแต่ครูเนี่ยไม่สามารถบริจาคเลือดให้ได้เพราะอายุเป็นเพียงตัวเลขเธอรู้ได้ไงว่าเลือดน้อยเลือดครูเต็มๆลองเอามาดูสิกรีดเลือดก็ไม่ใช่เลือดครูเป็นคนแข็งแรงนะแต่ครูไม่สามารถบริจาคเลือดได้เพราะนักเรียนคะเพื่อนบอกว่ากรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันไม่มีปัญหาครูเนี่ยเลือดกรุ๊ปโอสามารถบริจาคให้ได้ทุกคนครูเป็นคนใจดีนะแต่ครูไม่สามารถบริจาคเลือดได้ในวันนั้นเพราะครูนอนไม่เพียงพอการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยเราไม่สามารถไปบริจาคเลือดได้เขาบอกว่าเลือดมันลอยขึ้นมาเราไม่สามารถบริจาคได้สรุปแล้วครูเป็นเอดไหมยังสรุปไม่ได้ถูกไหมยังไม่รู้เอ้ามาดูการติดต่อข้อที่3การใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาดหรือร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ในการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะคะมันจะไปถึงในเรื่องของการใช้สารเสพติดด้วยใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่คนที่ติดยาเสพติดฉีดถูกไหม
ยาเสพติดเนี่ยมันมีติดได้หลายอย่างอาจจะเป็นฉีดดมกินอะไรเงี้ยโดฉีดดมกินอาบเอ้ยอาบไหม นึกว่าอาบด้วยไม่มีนะเพราะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเสพติดเหมือนกันเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นเอสไม่เพราะส่วนใหญ่จะใช้เข็มร่วมกันถูกไหมคะก็ทำให้เราสามารถติดโรคเอสจากคนคนไหนคนนั้นได้เหมือนกันเอาต่อมาสี่จากแม่ที่ตั้งครรภ์ไปเพราะค่ะจากแม่ที่ตั้งครรภ์ป่วยเป็นโรคเอสจากแม่ที่ตั้งครรภ์ป่วยเป็นโรคเอสแม่ท้องครรภ์เนี่ยลูกเนี่ยติดเอสไหมติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดติดเพราะก็แม่เป็นเพราะว่าแม่ต้องกินอาหารถูกไหมคะลูกรับสารอาหารจากแม่จากสายสะดือถูกไหมเออไม่จำเป็นต้องติดเพราะว่าถ้าสมมติแม่แบบดูแลตัวเองดีค่ะอาจจะมีลูกอาจจะไม่ติดก็ได้ดูแลตัวเองดีในที่นี้หมายถึงพบแพทย์กินยาตลอดตามหมอสั่งถูกไหมคะอ้าวประเมินเพื่อนค่ะเยี่ยมนักเรียนเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้โลกมันวิทยาการมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะนักเรียนไม่จำเป็นที่ว่าแม่ตั้งครรภ์แม่ป่วยเป็นโรคเอดส์ตั้งครรภ์แล้วลูกจะติดเอดส์แต่ต้องดูด้วยว่าแม่ตั้งครรภ์ขณะที่เป็นหรือตั้งครรภ์แล้วเป็นครูรู้จักคนหนึ่งนักเรียนเป็นเอดส์นะแล้วก็ตั้งครรภ์ทุกคนก็ตกใจทั้งที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเอสแล้วทำไมถึงปล่อยให้มีลูกทำไมอ่ะนักเรียนทราบไหมทำไมถึงอยากมีลูกครูเคยเล่าให้ฟังยังเคยฟังยังคะเคยแล้วเห็นไหมเขาตอบว่าไงก็ถ้าสมมติแม่เป็นถ้าไม่อยากไม่ใช่ครูถามว่าครูถามผู้หญิงคนนี้ว่าทั้งที่รู้เป็นเอสทำไมถึงอยากมีลูกผู้หญิงคนนี้ตอบว่าเพราะว่าอยากเห็นหน้าลูกความรักแม่ได้ยิ่งใหญ่มากไหมทั้งที่รู้ตัวเองเป็นเอสแต่ก็อยากเห็นหน้าลูกอยากให้ลูกมีชีวิตเห็นไหมความรักแม่ได้ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยถูกไหมรักแม่ไหมไม่เชื่อเอ้ามาดูต่อนะคะนักเรียนอันนี้คือการติดต่อนะเราสามารถติดต่อได้แบบนี้นะสัมผัสเลือดเนี่ยติดไหมติดไหมไม่ติดถ้าเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเรามีบาดแผลเราติดนะก็คือติดผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสนะคะอ้าวมาดูโรคเอดส์ไม่สามารถติดต่อได้จากไม่สามารถติดต่อได้จากเมื่อกี้ติดต่อไปแล้วทีนี้จะไม่ติดต่อแล้วเพราะบางคนเนี่ยกลัวมากเลยคนเป็นเอดส์โอ้กินก็ไม่ได้กินอาบน้ำก็ไม่ได้ลาบเล่นน้ำก็ไม่ได้โอ้คนโรคเอดส์นั่นเล่นน้ำตกอยู่โอ้ยไปหนีเพราะว่ากลัวไงทีนี้เรารู้แล้วโรคเอดส์ไม่สามารถติดต่อได้จากไหนได้บ้างไอจามสัมผัสจับแบบเนี้ยได้ไหมทำไมจับแบบนี้ไม่ได้อ่ะเอ้าแสดงว่ากลัวครูเป็นเอดส์เนี้ยพอครูมาจะจับรีบขยับตัวหนีสรุปครูเป็นไหมไม่รู้เขาบอกว่าโรคเอดส์ไม่สามารถติดต่อได้จาก1การสัมผัสน้ำลายในปริมาณน้อยเขาบอกว่าเราจะติดได้คือเลือดน้ำมูกน้ำลายน้ำหนองอย่าทำขนลุกเอาจับตัวครูหน่อยเร็วไม่เอากลัวเหรอครูเป็นหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้กลัวแล้วนะ
ขนาดครูนี่กลัวแล้วผู้ชายนี่กลัวไหมกลัวแต่วิ่งเข้าใส่หาเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะเขาเป็นหรือไม่เป็นนะอย่าไปถูกเนื้อต้องตัวเขาหรืออย่าให้เขาถูกเนื้อต้องตัวเราเห็นไหมคะการสัมผัสน้ำลายนิดหน่อยเวลาพูดกันน้ำลายกระเซ็นเนี่ยไม่เป็นเอ็ดนะคะไม่ต้องตกใจเพราะนั้นเราสามารถพูดคุยกับคนทั่วไปได้พูดคุยได้นะการใช้ห้องน้ำร่วมกันติดเอสไหมติดอ้าวดูยังตั้งหน้าตั้งตาติดอีกก่อนจะใช้ห้องน้ำเราเรียนแล้วถูกไหมคะให้ทำอะไรทำความสะอาดทำไงคะเช็ดอย่าเลยตักน้ำลาดให้มันสะอาดก่อนไม่ติดนะคะเชื้อโรคมันไม่มีแล้วนะไม่สามารถติดได้จากการพูดไม่ติดสัมผัสจับได้จับต้องได้ค่ะคนที่กลัวครูเนี่ยขอให้เป็นเถอะฮะแล้วทำไมอยากขยันกลัวไหมเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมไม่ใช่ลองเอาแขนเสื้อดูไหมว่ามีตุ่มไหมนักเรียนครูบอกแล้วบางคนเนี่ยมีแผลบางคนก็ไม่มีแผลนะคะเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกสัมผัสได้นะคะสัมผัสได้ส่วนใหญ่แผลมันจะแห้งแล้วใช่ไหมอุ้ยทำตกใจอีกแล้วเอาต่อมาไม่สามารถติดต่อได้จากหนึ่งการถูกแมลงหรือยุงกัดไม่ใช่ไข้เลือดออกถูกไหมยุงกัดคนที่เป็นโรคเอสแล้วมากัดเราเนี่ยเราติดเอสไหมไม่แต่ถ้ายุงไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วมากัดเราเราเป็นไหมติดเป็นนะเพราะฉะนั้นตียุงหรือตีคนตียุงตียุงไปตีทำไมยุงอ้าวต่อมาค่ะการว่ายน้ำบางคนโอ้กลัวมากเลยกับการว่ายน้ำไปในสระวันนี้อยากว่ายน้ำจังเลยแต่โอ้คนนั้นก็ผอมคนนี้ก็โรคคนนั้นก็แผลเป็นโอ้ยว่าแล้วก็นั่งอยู่บนขอบสระดีกว่าใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะไม่ใช่นักเรียนสามารถทำกิจวัตรประจำวันในชีวิตประจำวันเราได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกลัวว่าเชื้อเอสมันจะติดในสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำสะอาดไหมลูกสะอาดในสระว่ายน้ำเขามีอะไรด้วยลูกมีคอรีนขนาดเนื้อผิวเราเนี่ยขาวๆเนี่ยเล่นน้ำมากๆเป็นไงคะขึ้นมาโอ้โหเหมือนไปชุบผิวมาใหม่เลยโอ้ชุบแป้งเลยลูก จากตัวขาวก็เป็นตัวโอ้เขียว ไอ้เขียวนั้นมันแช่น้ำเกินไปไหมตัวดำถูกไหมผิวนี่จะดำเลยเพราะคอรีนมันกัดถูกไหมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะคนที่เป็นเอดเนี่ยสามารถไปเล่นน้ำได้ครูว่านะเพราะคอรีนมันคงจะฆ่าเชื้อไวรัสเอสได้บ้างจริงไหมรู้ไหมจริงแต่ก็ไม่กล้าใช่ไหมตกลงจับไหมจับประคุณจับประคุณอ้าวทีนี้มาดูต่อนะคะในเรื่องของเราเพียงไปแค่2กลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่3คือเธอจะป้องกันแล้วเหรอฮะอาการเอาขออาการหน่อยค่ะอาการน่าเป็นห่วงอาการของโรคเราจะมีอาการของโรคเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ระยะนะแต่มาดูของเพื่อนก่อนอาการของเพื่อนเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่ที่เขาพูดเนาะเปลี่ยนคนค่ะขอคนอื่นสิโอ้น้อยเอาเร็วค่ะเร็วค่ะบอกแล้วไงคะไม่เป็นไรเรามีความรู้แค่ไหนก็ว่ามาเราระดมความคิดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเอ้าอาการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงแพรวมิตรดีค่ะอาการของโรคเอดส์คือสูบผอมบางคนก็มีแผลตามตัวค่ะอันนี้อ้วนนะเป็นไหมไม่ทราบเห็นไหมอย่าบอกว่าคนอ้วนก็เป็นนะคะอ้าวประมือค่ะเพื่อนค่ะอาการของโรคเอสนะคะครูแบ่งระยะออกเป็นดังนี้ระยะที่1ระยะไม่ปรากฏอาการโถกินได้นอนหลับกับเพื่อนสบายใจไม่ปรากฏอาการใดๆทั้งสิ้นเชื้อมันจะฟักอยู่ในร่างกายบางคนฟักอยู่เป็นปีนะคะถึงแสดงอาการ
บางคนฟักอยู่3เดือนก็แสดงอาการมันอยู่ที่ว่าภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยบกพร่องมากน้อยเพียงใดร่างกายเราแข็งแรงโรคต่างๆเชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะไม่แสดงอาการแต่เมื่อใดที่เราอ่อนแอปุ๊บโรคนั้นก็จะแสดงอาการนะครับบางคนแข็งแรงเนี่ยชายชาติทหารนะชายชาติทหารชายชาติตำรวจชายชาติช่างกล้องนะก็คือคนที่แข็งแรงนักเรียนจะไม่ค่อยปรากฏอาการแต่เมื่อใดที่ท่านอดหลับอดนอนท่านไปสังสรรค์เฮฮาบ่อยร่างกายอ่อนแอและเมื่อนั้นแหละโรคก็จะแสดงอาการนะระยะที่2เป็นระยะอาการสงบสงบนี่ยังไม่ตายนะลูกแค่สงบเฉยๆนะเป็นระยะของสงบคือเชื้อมันสงบอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละมันไม่แสดงอาการให้เห็นระยะที่3เป็นระยะสุดท้ายตายไหมลูกตายยังไม่ตายตอนนี้ตายไหมเอสยังไม่ตายเอสเดี๋ยวนี้ไม่ตายนะคะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนระยะที่3เนี่ยเราเอาไว้ตายกันสัปดาห์หน้าดีไหมลูกดีไหมคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราเก็บไว้ก่อนระยะที่3ดีไหมดีเอสจะตายหรือไม่ตายตายก็ได้ไม่ตายก็ได้ตายก็ได้ไม่ตายก็ได้ระยะที่3นี่ตายหรือไม่ตายตายหรือไม่ตายเดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้าดูซิว่าครูเป็นระยะที่3จะตายแล้วมาปรากฏตัวนักเรียนได้เห็นหรือไม่นี่แสดงดีใจอยากให้ครูตายเพราะนั้นเย็นนี้ครูต้องมากินยาแก้เอสสักคำใหญ่ๆเพื่อจะได้มาต่อต้านกับตาหน่อยตาหน่อยเนี่ยตัวเท่านี้เองไม่ต้องกลัวนะคะครูจะล้มทับตาหน่อยให้ผอมเอาละค่ะนักเรียนครูฝากไว้นะคะในเรื่องของอาการของโรคเอสระยะที่3เอาละค่ะวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพOh.